Mission to the Moon Podcast. สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นท t ่ e ม o o พอ o แคสต์ Creative Thursday นะครับคุณอยู่กับประเวณีานุชาหะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องโลโก้ครับต้องบอกว่าโลโก้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนจําแบรนด์ได้นะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของสินค้าต่างๆพอสมควรนะครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งถูกตีพิมพ์ใน a า v a r d b u s i n e s s Review นะครับชื่อว่า A Study of 597 l o s show which kind is most effective นะครับก็คือเข้าไปดูโลโก้ของสินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆนะครับ597โลโก้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันส่งผลต่อการจำของลูกค้านะฮะหรือแม้แต่ยอดขายอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ คนที่ออกมาค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราขอแยกโลโก้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก่อนนะครับโลโก้ประเภทที่เรียกว่า descriptive logo นะครับกับโลโก้ที่เราเรียกว่า non descriptive logo descriptive logo ง่ายๆเลยนะเอ,เอาที่ทุกคนรู้จักแน,น่นอนก็คือเบอร์ r กอร์คิง ทำไมเบอร์เกอร์คิงถึงเป็น descriptive logo เพราะว่านึกนึกภาพโลโก้เบอร์เกอร์คิงออกตอนนี้นะฮะตามนึกนึกภาพตามนะฮะมีสีน้ำเงินอยู่ข้างนอก,นอก,นอกมีคำว่าเบอร์เกอร์คิงแล้วก็มีเหมือนกับขนมปังใช่ไหมอยู่ข้างบนข้างล่างคำว่าเบอร์เกอร์คิงครับอันนี้คือเป็น descriptive logo คืออธิบายว่าขายอะไรนะครับในแง่ของ descriptive logo เนี่ยมันยังลงลึกไปอีก2มุมก็คือเขาเรียกว่า textual design มีมีเท็กซ์อยู่นะครับอย่างเบอร์เกอร์คิงเนี่ยคำว่าเบอร์เกอร์เนี่ยคือพาร์ทที่เป็นเท็กซ์ชั์ดีไซน์วิชวลดีไซน์ก็คือรูปขนมปังที่อยู่บนคำว่าเบอร์เกอร์อันนี้เป็นวิชวลดีไซน์คือบอกว่าเราขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับในเดสคริปทีฟโลโก้ก็คือโลโก้ที่อธิบายถึงสินค้าหรือบริการเนี่ยจะมีเท็กซ์เท็กซ์ดีไซน์อย่างเดียวหรือวิชวลดีไซน์อย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างเราก็เรียกว่าเป็น descriptive logo ทั้งสิ้นนะครับ descriptive logo นะอันที่หนึ่งครับอธิบายถึงสินค้าและบริการอีกอันหนึ่งเรียกว่า Non descriptive logo non descriptive logo เนี่ยก็คือ McDonald's m เนี่ยนะฮะ McDonald's เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อธิบายว่าว่าขายอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะค่อนข้างชัด แต่ว่าจริงๆแลพาร์ทของโลโก้มมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากเช่นโลโก้สมมาตรหรือไม่สมมาตรนะครับโลโก้ดูซับซ้อนหรือเรียบง่ายนะฮะซึ่งในการทําการวิจัยชิ้นนี้นเนี่ยเขาเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาหมดเลยจริงๆมีหลายประเด็นมากๆเลยที่เขาเอาเข้ามาคุยกันนะครับท,ทีนี้ถามว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ใช้ descriptive หรือ non-descriptive โลโก้หลับตานึกแป๊บหนึ่งนะฮะหลับตานึกแป๊บ,บนึ่ง Dunkin' d o n u t นะครับเคยเป็น descriptive logo นะฮะมีทั้งรูปแก้วกาแฟนะครับแล้วก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีคำว่าโดนัทเลยอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับแล้วตอนหลังดันกินโดนัทก็เปลี่ยนเป็นดันกินเฉยๆแก้วกาแฟหายไปคำว่าโดนัทหายไปนะครับเพราะว่าตอนหลังเขามาขายของอื่นมากขึ้นนะครับจริงๆ Starbucks นะฮะก็เข้าขายนี้เหมือนกันนะครับเดิมที Starbucks จะเป็นหนังเงือกใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า Starbucks Coffee นะครับนานมากแล้วนะฮะ ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจาก descriptive logo มาเป็น non descriptive logo นะฮะทีนี้ถ้าไปดูโลโก้ในตลาดนะครับเขาก็ประมาณการกันว่า60%นะฮะของบริษัทเนี่ยใช้ non descriptive logo นะครับก็คือไม่ได้อธิบายว่าตัวสินค้าหรือหรือบริการนั้นคืออะไรนะครับในขณะที่40%เนี่ยใช้ descriptive logo นะฮะ Okay. ทีนี้คำถามนะครับว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอะไรทำให้ลูกค้าจำได้มากกว่านะครับการศึกษาชิ้นนี้บอกว่าเอาแบบ general case ก็คือเคสทั่วไปก่อนเนี่ยนะครับ descriptive logo คือโลโก้ที่มีคำอธิบายนะบนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วยมากกว่านะครับ descriptive logo เนี่ยช่วยใน4ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือว่า ช่วยให้แบรนด์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมีความออเทนติกก็คือมีความคือสมมติขายอะไรก็เหมือนกับจะรู้เรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องบอกว่ารู้สึกรู้สึกชอบมากกว่ารู้สึกทำความคุ้นเคยได้ง่ายกว่ากับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะซื้อเยอะกว่าด้วย นะฮะมีขนมที่อสื้อเยอะกว่าด้วยทีนี้เขาบอกว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาไปทดสอบร้านซูชิเป็นแบบซูชิแบบสายพานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ทําให้เอากลุ่มทดสอบมาดูอย่างเงี้ยร้านซูชิสายพานที่มีโลโก้ซูชิอยู่นะครับก็จะเหมือนกับได้รับการเลือกหรือให้คะแนนเยอะกว่าจาลูกค้านะครับทีนี้อีก งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเอาธุรกิจ b 2 c นะฮะจำนวน423แบรนด์นะครับมาวิเคราะห์นะฮะเอามาหมดเลยนะครับตั้งแต่ข้อมูลด้านการขายนะฮะข้อมูลเรื่องการทำโฆษณานะครับ r amp d นะฮะหรือรวมไปถึง total asset ด้วยนะนทจินับโดยรวมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาโลโก้มานะครับโลโก้แน่นอนว่าก็ต้องมีทั้ง non descriptive แล้วก็ descriptive นะฮะ แล้วเขาเอาโลโก้เนี่ยมาพูดถึงมามาแยกวิเคราะห์13ไอเทมด้วยกันเช่นสีนะฮะความสมมาตรนะครับรูปทรงความเรียบง่ายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไปทำ regression analysis ไป run regression นะครับแล้วไปเทียบกับยอดขายนะครับ,นะรบไปเทียบกับยอดขายนะครับเขาได้ข้อสรุปนะครับว่า โลโก้ที่เป็น descriptive ก็คือมีคำอธิบายของตัวสินค้าหรือบริการอยู่นี่นะครับมีผลที่เป็นบวกต่อยอดขายมากกว่าโลโก้ที่เป็น non-descriptive ก็คือไม่มีคำอธิบายอยู่นะครับ mm hmm. เขาไปทดสอบกับ start-up นะครับบริษัท start-up นะครับแล้วก็ค้นพบว่าโลโก้ที่เป็น descriptive เนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้ funding เยอะกว่าด้วยนะฮะ คำถามก็คือว่าแปลว่าต่อไปนี้ต้องทำโลโก้ที่เป็นแบบ Descriptive ทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าอาจจะอธิบาย สินค้าหรือบริการเข้าไปหมดเลยใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าคนคุ้นเคยกับแบรนด์แล้วเนี่ย descriptive non-descriptive ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วเช่นทุกวันนี้เราเห็นโลโก้ McDonald's เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือ McDonald's ขายอะไรบ้างทุกอย่างก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่น่าสนใจ ก็คือว่า descriptive logo คือโลโก้ที่อธิบายถึงสินค้าและบริการเนี่ยนะครับมันจะส่งผลด้านลบได้นะปกติเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะดีส่วนใหญ่ดีกว่าใช่ไหมแต่มันจะมีผลด้านลบครับถ้าคุณขายสินค้าที่ที่มันไม่ค่อยแบบไม่ใช้คำว่าอะไรเดียบมันมันมันเป็นสินค้าที่อาจจะเศร้านิดหน่อยในการใช้หรือว่าหรือว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าแบบอันนี้มันมันมันดูแล้วมัน แบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นบริษัทกำจัดมแมลงนะครับหรือคุณขายแบบฝรั่งเขามีฟิวเนอร์โฮมใช่ไหมฮะขายธุรกิจงานศพอย่างเงี้ยนะฮะการเอาโลโก้ของโรงศพเข้าไปใไนไว้ในแบรนด์ของคุณเนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นลบซะมากกว่านะครับทีนี้เขาบอกว่าจริงๆโลโก้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หลายคนก็ก็ เปลี่ยนโลโก้ไปเรื่อยๆตามวัฒจธรรของธุรกิจนะครับอะอย่างไม่ต้องอะไรมากอย่างที่สีจันอ่ารนี้เราก็เปลี่ยนโลโก้มาหลายครั้งนะครับเขาบอกว่างี้ครับว่าจะเปลี่ยนโลโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันชัดเจนมากว่าขายอะไรเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีกาแฟช็อปนะครับการมีแก้วกาแฟแล้วก็มีควันร,นร้อนๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้ช่วยนะช่วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่ขายของหลายอย่าง เช่นอูเบมีหลายเซอร์วิส P&G w a ็นจีวอลดิเนี่ยนะครับการไปใส่อะไรที่เป็น descriptive มากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าคนจะยึดติดไปกับของประเภทนั้นแล้วทำให้ทาให้พวกคุณออกสินค้ากลุ่มอื่นออกมาเนี่ยคนเขาอาจจะไม,ไม่สามารถเชื่อมโยงได้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยอ่ะผม เพิ่มเติมไปนิดนึงอันนี้เนื้อหาในในในตัวบทความนี้หมดลงแล้วนะฮะแต่ผมเพิ่มเติมไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ทํางานกับดีไซเนอร์เก่งๆหลายท่านนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆการออกแบบโลโก้เนี่ยมันมีมันมีศาสตร์และศิลป์เยอะมากนะฮะมันคือพูดง่ายก็คือว่ามันไม่ใช่ของที่ทําง่ายอ่ะนะครับเออโลโก้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเอ,อมันเป็นเหมือนกับชื่อ หรือภาพจําของแบรนด์นะครับซึ่งเวลาถ้าแบรนด์เรายังไม่ดังมากก็อจาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เวลาแบรนด์มันเริ่มดังขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีผลแม่นะครับเช่นช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะครับทรงของมันดูเชยหรือว่าดูใช้คำว่าเชยใช้คำว่า traditional หรือว่าดูดูวัยรุ่นนะครับตัวอักษรแต่ละแบบก็จะมีความ traditional หรือวัยรุ่นเหมือนกันยกตัวอย่างถ้าพูดอย่างภาษาไทยเนี่ยเห็นชัด อักษรมีหัวก็ไม่มีหัวในความรู้สึกต่างกันเยอะนะครับสีนะครับสีที่ดูร้อนแรงเช่นตระกูลส,สีสีส้มสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมาะกับสินค้าประเภทหนึ่งแต่สินค้าบางอย่างที่มันนิ่งๆหน่อยนะสีมันก็จอนะออกมาเป็นแนวเทานะเอิร์ธโทนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือโลโกบ้บางอันก็ไม่ได้มีสีตายตัวคือสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามสถานการณ์ก็มีเหมือนกัน นะครับแต่ว่าการออกแบบโลโก้เนี่ยต้องบอกว่าคิดเผื่อไว้อย่างงี้ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะคิดเผื่อไว้เลยว่าอีกหน่อยจะดังครับออนะฮะเพราะการเปลี่ยนโลโก้ทีหนึ่งนะน,นี่อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงเ,ออเหนื่อยมากครับใช้เงินเยอะมากเพราะว่าลองรู้สึกว่าเวลาเราทําโลโก้ี่ยเราไปติดทุกอย่างเลยนะครับติดตั้งแต่สินค้าติดนามบัตรติดป้ายบริษัทติดตู้อย่างเงี้ยเรามีตู้อยู่ สมมติเราไปตู้อยู่ที่ร้านวัดสันบูธอีฟแอนด์บอยร้านเครื่องสําอางทั่วประเทศไทยเนี่ยมีตู้อยู่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตู้เนี่ยนะฮะเวลาเปลี่ยนโลโก้จริงๆม่เปลี่ยนหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิดท่างวงการคิดเยอะๆหน่อยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับแบรนด์ใ,ใหญ่หลายแบรนด์ของเราก็เปลี่ยนมาแต่ว่าตอนแรกก็คิดหน่อยคิดว่าเผื่อสมมติเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยคิดไว้เลยว่าวันหนึ่งมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้ใช้ มืนกับว่าใช้ทรัพยากรอย่างมีมีประโยชน์ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับโลโก้จำนวนมากเนี่ยมี impact กับความรู้สึกของคนเยอะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวเพราะว่ามันดังใช่ไหมก็เลยมี impact ก็เป็นไปได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นโลโก้ชาแนลอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็มี impact เยอะพอสมควรหลายหายครั้งโลโก้เองเนี่ยมากลายเป็นในเฉพาะธุรกิจแฟชั่นเราจะเห็นเยอะเนาะมากลายเป็น ตัวสินค้าเองเลยก็มีนะฮะเป็นผ้าลายโมโนกรมแบบนี้นะครับหรือว่าถูกปักลงไปบ,บนผ้าพันคออย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในมุมนั้นได้นะครับในธุรกิจอื่นๆเองเนี่ยโลโก้ก็ทำให้เราโดดเด่นจากคู่แข่งเหมือนกันนะครับอย่าง Starbucks เนี่ยก็ชัดเจนเนาะภาพมันไม่ใช่โลโก้อย่างเดียวหรอกยืนยันเป็นภาพโดยรวมๆด้วยแต่ว่าโลโก้ Starbucks ก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่มีความคอม็กซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่าก็ คนก็ํำได้นะครับเป็นต้นน่าจะาประมาณนี้นะครับสำหรับ Creative Thursday นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to รู o n p o d c a s t นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast